สวัสดีครับพบกับผมสยามมุสิกชัยในรายการ We Go Together อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเช้าที่ค่อนข้างจะสดใสครับเพราะว่าที่สงขลาตอนนี้เวลานี้นี่อากาศค่อนข้างดีมากนะครับนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็เจอกับฝนตกมาติดต่อกันหลายวันนะครับนะจนกระทั่งเข้าช่วงปีใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ยังคงยืนหยัดในการที่จะเอาเรื่องดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมก็ตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าชีวิตและความเรียบง่ายจริงๆอยากจะตั้งชื่อเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่าชีวิตและความเรียบง่ายช่วยหยุดสารหรือยาเสพติดนะครับจริงๆอยากจะตั้งแบบนั้นนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยาวไปก็เลยใช้ชื่อว่าชีวิตและความเรียบง่ายนะครับนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็หลายคนก็อยากที่จะทำเพราะว่าเจอกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเป็นกระแสของโลกที่ทำให้เราหมุนวนไปตามสิ่งนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันอาจจะสับสนวุ่นวายหรือว่าจะหมุนวนไปอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของมันนะครับแต่สำคัญอยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าเราจะหมุนตามมันหรือว่าเราจะไปวุ่นวายตามมันหรือเปล่านะครับฉะนั้นจริงๆความวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายเนี่ยถ้าสะท้อนกลับเข้ามาสู่ภายในตัวเราเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ตัวเราต่างหากนะครับฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการมันได้ด้วยใจเราด้วยฝึกตัวเรานะครับจนกระทั่งมากพอเนี่ยก็คิดว่าความเรียบง่ายความสงบมันก็มีขึ้นได้นะครับนะก็เป็นเรื่องสบายๆนะครับวันนี้ผมก็หยิบเอาหนังสือดีๆนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนที่จะไปสู่สาระตรงนั้นนะครับวันนี้ก็จะฝากให้ผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กับรายการ We Go Together นะครับเพราะว่าเราทำรายการนี้เพื่อเรียนรู้แบ่งปันแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อที่จะให้ข่าวสารข้อมูลดีๆแพร่ไปสู่คนอื่นๆนะครับที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่สร้างสรรค์นะครับนะเราให้ความสำคัญนะครับกับการแบ่งปันแล้วก็ทำประโยชน์นะครับซึ่งฐานการคิดตรงนี้ก็มาจากชีวิตของผู้ที่ประสบกับปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสารเสพติดนะครับนะถ้าหากว่ามีจังหวะเวลาโอกาสที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถช่วยได้ก็คือการกดแชร์ในรายการนี้นะครับไปสู่คนอื่นๆที่เขายังไม่รู้จะได้รู้แล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆไปด้วยกันนะครับนะซึ่งก็ผมพบกับแฟนรายการนะครับที่สามารถติดตามรายการแล้วก็เอาเนื้อหาสาระไปใช้ได้กับการใช้ชีวิตแล้วก็กับการร่วมดูแลคนในครอบครัวหรือในชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานการดูแลผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดก็ได้ความคิดดีๆนะครับผมคิดว่าเพราะว่าเท่าที่ฟังมานะครับนะกับแฟนรายการเนี่ยก็มีมุมมองที่น่าสนใจที่สะท้อนกลับเข้ามานะครับเพราะว่ารายการนี้จะหยิบยกเอาเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงนะครับกับการดูแลพวกเขาเหล่านั้นนะครับนะแล้วก็เป็นสาระที่ทำให้เพิ่มเติมจากรายละเอียดในประเด็นอื่นๆที่เราเคยรู้กันมาเคยเรียนรู้กันมาในเรื่องของสารเสพติดนะครับพูดง่ายๆว่ามีแง่มุมที่แตกต่างออกไปหลากหลายแต่เชื่อมโยงและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับวันนี้ในรายการนะครับที่ผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าชีวิตและความเรียบง่ายเนี่ยนะครับผมได้ความคิดดีๆจากหนังสือเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็ได้ความคิดดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับก็คือสิ่งสำคัญของชีวิตนะครับสิ่งสำคัญของชีวิตนะครับซึ่งอาจารย์สราวุธหิงสวัสดิ์หรือว่าคุณนิ้วกลมนะครับนะก็
ขียนหนังสือเล่มนี้คิดว่านานพอสมควรแล้วนะครับนะแล้วก็ยังคงตีพิมพ์อยู่นะครับนะคำว่านานพอสมควรเนี่ยก็มากกว่านะครับมามากกว่า 5-6 ปีแล้วนะครับนะประมาณปีพ.ศ. 2561นะครับที่ตีพิมพ์ในครั้งแรกนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นหนังสือที่ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับนะก็ผมมองแล้วว่ามีเรื่องหนึ่งที่วันนี้จะหยิบยกขึ้นมานะครับก็คือคุยนะครับนะถึงความเรียบง่ายของชีวิตนะครับว่าในการเรียนรู้เนี่ยนะครับว่ามันมีพลังแห่งความเรียบง่ายอยู่ในชีวิตของคนเราทุกคนนะครับซึ่งผู้เขียนนะครับก็ได้ไปเจอกับท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสนะครับทางด้านธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือคุณมานิตอุดมคุณธรรมหรือว่าคุณลุงมานิตอุดมคุณธรรมนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านถ้าหากว่าติดตามทางสื่อต่างๆหรือจากหนังสือเนี่ยก็คงจะรู้จักท่านพอสมควรนะครับผู้เขียนเนี่ยได้ไปเจอกับท่านนะครับแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆในชีวิตนะครับก็เลยเขียนถึงเรื่องของพลังของความเรียบง่ายนะครับผมก็หยิบเอาบทนี้นะครับตอนนี้นะครับมาคุยเรื่องนี้เพื่อที่จะวางภาพไปกับการชีวิตใช้ชีวิตของเราและการที่จะเสริมพลังบางอย่างให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสารเสพติดนั่นหมายความว่าเราสามารถวางภาพไปกับการดูแลผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดได้เลยนะครับก็ในเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงความเรียบง่ายชีวิตที่สงบนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเราทุกคนเนี่ยอย่ามีความประสงค์ต้องการกันทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ว่าการใช้ชีวิตของใครจะดำเนินไปเช่นไรในมุมมองของผู้เขียนที่เขียนเอาไว้ในหนังสือเนี่ยนะครับก็ได้เทียบเคียงหรือกล่าวถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวาบิซาบินะครับนะซึ่งผมเองก็อ่านเรื่องวาบิซาบิมาก็หลายครั้งนะครับนะในวาบิซาบิเนี่ยนะครับก็ถ้าสรุปนะครับว่ามันคืออะไรมันคือความงามของสรรพสิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้คงทนถาวรนะครับแต่มันเป็นความงามของสรรพสิ่งที่สงบเงียบนะครับและอ่อนน้อมง่ายๆแต่ว่ามีพลังนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับคติแบบแผนต่างๆนะครับวาบิซาบิเนี่ยนะครับนะเป็นความเรียบง่ายซื่อๆนะครับไร้มารยาทตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนนะครับนะถ้าหากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ก็ผิวก็ไม่เรียบนะครับไม่ได้มีการเสริมแต่งไม่ได้โอ้อวดลักษณะแบบนี้ครับคือลักษณะของความเรียบง่ายในมุมมองของวาบิซาบิซึ่งเราลองคิดดูครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราคงจะได้ชิมลางกับการใช้ชีวิตแบบดังกล่าวบ่าพอสมควรนะครับผมคิดว่าแล้วแต่ว่าใครจะมีลักษณะเช่นใดในรายละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราค่อยๆบ่มเพาะสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาในจิตใจเรานะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นประตูอีกช่องหนึ่งบานหนึ่งที่จะทำให้เราเดินไปสู่ความเรียบง่ายเหล่านั้นได้นะครับผู้เขียนได้ไปพบกับคุณมานิตนะครับคุณมานิตหรือคุณลุงมานิตอุดมคุณธรรมนะครับท่านเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเป็นผู้บริหารคนสำคัญนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจของห้างโรบินสันซึ่งทุกคนก็รู้จักดีเคยไปใช้บริการนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของโครงการใหญ่นะครับอย่างสวาเลกที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงโฮมโปรก็คิดว่าพวกเราจำนวนมากนะครับคงรู้จักนะครับเหล่านี้คือธุรกิจของท่านนะครับที่ทำมานะครับนะจะเห็นว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อายุมากแล้วนะครับนะท่านเองก็เคยประสบกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าโรคสโตรกหรือเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนะครับนะแล้วก็
ทำให้ตัวท่านเองเกือบเป็นอัมพาตแต่ว่าด้วยการใคร่ครวญทบทวนการใช้ชีวิตอย่างดีนะครับนะจนกระทั่งให้หันกลับมาดูแลสุขภาพทำให้ท่านเองเนี่ยหันกลับมาเดินวิ่งได้คล่องจนกระทั่งว่าสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยมาราธอนได้สบายสบายนะครับปั่นจักรยานนะครับนะซึ่งเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความทุกข์ปมหรือความไม่สบายเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือเรื่องของสุขภาพใจนะครับนะซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมก็เคยคุยเรื่องนี้ในมุมส่วนตัวของผมให้ฟังเหมือนกันว่าผมก็เจอกับเรื่องหนักๆร้ายๆแรงๆมาพอสมควรนะครับนะฉะนั้นผมคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยจะเจอเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ในทุกคนนะครับจะมากจะน้อยหรือจะหนักจะเบาเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแต่ว่าสำคัญคือการใคร่ครวญการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับมันอย่างตัวอย่างของคุณลุงมานิชเนี่ยนะครับนะที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับพอไปพบไปเจอเข้าเนี่ยก็เกิดความประทับใจในเรื่องของแง่มุมของการดูแลสุขภาพที่ไม่หลงเหลืออาการเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดสมองเลยแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพนะครับนะทำให้มีความแข็งแรงนะครับแต่พอยิ่งได้พูดได้คุยก็เห็นถึงมุมมองของการมองโลกที่เรียบง่ายมีความเมตตานะครับเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับฟังแล้วก็ผมคิดว่าเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่น่าที่จะได้พบเจอแล้วก็ได้เรียนรู้จากท่านนะครับนะในมุมมองนี้นะจากหนังสือนะครับที่อ่านมาเนี่ยผมก็ประทับใจนะครับแล้วก็หันกลับมาดูถึงความเรียบง่ายความธรรมดานะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงพลังนะครับเพราะว่ามันนำมาซึ่งความสุขที่เกิดทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับนั่นหมายความว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับในหนังสือเนี่ยใช้คำว่า no condition นะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับนะฉะนั้นการที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญมากผมคิดว่าทั้งคนเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนะเราเจอกับกฎกติกานะครับกฎกติกาเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากเลยจนกระทั่งว่ามันรัดตัวเราแล้วตัวเราเองนะครับนะก็มาตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองหรือว่ากับคนรอบข้างกับผู้กับลูกน้องนะครับหรือว่าลูกน้องเองก็ตั้งเงื่อนไขซึ่งกันและกันเองหรือว่ากับผู้บังคับบัญชาด้วยซ้ำไปนะครับนะซึ่งมันก็ก่อให้เกิดเงื่อนไขต่างๆนานาแล้วก็มันก็จะเพิ่มเรื่องของความเครียดเรื่องของความไม่สบายใจแล้วก็มันเป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะทำในเรื่องต่างๆนะครับนะถ้าหากว่าเป็นไปได้แล้วนะครับ ในมุมมองหนึ่งที่ในมุมมองของผมเองเนี่ยนะครับว่าการที่เราลดเงื่อนไขต่างๆให้มันน้อยลงในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับนะผมคิดว่ามันอาจจะฉายให้เห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเรานะครับว่าจริงๆเราสามารถที่จะพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการอยู่ร่วมกันความสัมพันธ์การงานการเรียนหรือว่าแม้นกระทั่งการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเรานะครับให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาในลักษณะของการได้ใช้ศักยภาพที่เป็นความอิสระในเรื่องของการคิดนะครับที่ลดทอนเรื่องของเงื่อนไขให้น้อยลงผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเราวางท่าไปกับชีวิตของผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสารเสพติดเนี่ยผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดนะผมคิดว่าก่อนที่เขาจะใช้สารเสพติดจากการที่ผมได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดนะครับเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็การได้มีส่วนดูแลนั่งคุยนั่งทำกิจกรรมนะครับกินอยู่นอนด้วยกันกับเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำให้ประสบการณ์ของผมได้ย้อนคิดนะครับว่า
ชีวิตของการเสพติดการใช้ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตที่อาจจะสั้นอาจจะยาวนานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะประสบกับปัญหาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยชีวิตในบางช่วงบางขณะเนี่ยมันเจอกับอุปสรรคที่เรียกว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับเงื่อนไขจากเพื่อนด้วยกันเองเงื่อนไขจากกฎกติกาของสังคมโรงเรียนที่ทำงานนะครับหรือว่าเงื่อนไขของครอบครัวนะครับจนกระทั่งว่ามันขาดซึ่งความอิสระในการคิดในการฉายแววศักยภาพของตัวเองออกมาผมยกตัวอย่างคนที่เล่นดนตรีนะครับ มีผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดจำนวนมากนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีแต่ว่ามันถูกบดบังไว้ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างบางอย่างโดยเฉพาะของคนใกล้ชิดอย่างครอบครัวเนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าไปเล่นดนตรีแล้วก็จะอยู่กับแวดวงของคนที่เกะกะเกเรไม่ทำมาหากินนะครับแล้วก็มันจะไปมีค่าใช้จ่ายมันจะไปมีรายได้อะไรกันนักหนานะครับนะครับบางทีครอบครัวบางมุมมองบางครั้งเนี่ยก็มีสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไปบั่นทอนศักยภาพนะครับทางด้านดนตรีแล้วก็เราก็ไปพบว่าชีวิตบางช่วงเนี่ยพอเจอกับเรื่องลักษณะของการถูกบั่นทอนเนี่ยมันก็ถูกตัดทอนเรื่องของศักยภาพบางเรื่องไปนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนก็ตามเนี่ยนะครับเช่นที่บ้านนะครับอยากให้เรียนสมมุตินะครับว่าอยากให้เรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์แบบนี้นะครับแต่ลูกหลานเนี่ยนะครับไม่ได้ชอบไม่ได้ปรารถนาแล้วก็บางทีก็ฝืนทำไปฝืนเรียนไปให้จบเพราะว่าสงสารนะครับหรือเห็นใจพ่อแม่นะครับหรือรักแล้วก็กตัญญูมากเนี่ยบางทีท่านเหล่านั้นก็ยอมทำนะครับนะนั่นเนี่ยคือเงื่อนไขทั้งที่บางคนหรือจำนวนมากศักยภาพของเขานะครับความชอบความรักหรือแพชชั่นของเขาเนี่ยมันมีด้านอื่นอีกเยอะแยะมากเลยฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้หันกลับมาการกับการใช้ชีวิตและผมก็เจอกับเรื่องราวเหล่านี้ในผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดนะครับว่าเมื่อเขาถูกลดทอนนะครับในเรื่องของศักยภาพด้วยการที่มีเงื่อนไขที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเองนะครับนะหรือว่าจากที่ครอบครัวคนรอบข้างตั้งขึ้นมากติกาของสังคมที่บีบคั้นจากที่ทำงานหรือการเรียนเนี่ยมันก็ไปลดทอนศักยภาพแล้วจำนวนมากเช่นเดียวกันครับผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดแล้วอีกมุมนึงเขาก็ไปตั้งเงื่อนไขนะครับที่ทำให้เขาก็เป็นอุปสรรคอย่างมากที่จะ รอดพ้นจากเรื่องของการใช้สารเสพติดนะครับเช่นตั้งเงื่อนไขว่าพ่อแม่ต้องเป็นแบบนั้นนะครับตัวเขาเองจะต้องทำอันนี้ให้ได้ทำกิจกรรมนี้ให้ได้เรียนให้สำเร็จทำงานให้ดีหรือเป็นนักกีฬาให้ได้ดีแบบนี้นะครับนะแล้วก็เจอกับความเครียดแล้วก็หาทางออกอะไรไม่ได้นะครับเพราะเป็นเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคอยู่แบบนี้ทำให้มันก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ศักยภาพหรือแสงสว่างที่แท้จริงได้นะครับนะฉะนั้นพอเราได้ใคร่ครวญทบทวนดูแล้วเนี่ยนะครับนะเราลองหันกลับมาดูการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนะตื่นเช้านะครับได้ดื่มน้ำนะครับแต่งตัวออกมาเดินหรือวิ่งออกกำลังกายนะครับนะก่อนที่จะไปทำงานแล้วก็ได้อาบน้ำแต่งตัวถ้าหากว่ามีงานทำเราก็ทำงานถ้าไม่มีงานทำเราก็ช่วยเหลือครอบครัวนะครับทำงานไปกับครอบครัวนะครับในแต่ละวันนะครับตอนเย็นๆนะครับกลับมาที่บ้านก็ได้ดูแลกิจวัตรประจำวันส่วนตัวนะครับการรับประทานอาหารการดูแลความสะอาดของที่หลับที่นอนเสื้อผ้าห้องนอนนะครับใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือมีโอกาสได้ออกกำลังกายในตอนเย็นนะครับไปรับประทานอาหารด้วยกันนะครับนะแล้วก็ดูทีวีด้วยกันหรือทำกิจกรรมดีๆด้วยกันในครอบครัว
หรือว่าการใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงอย่างสร้างสรรค์เนี่ยนะครับให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันแต่ละวันแบบวันต่อวันที่เคยคุยเนี่ยนะครับชีวิตและความเรียบง่ายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นพลังของมันอยู่ว่าพลังหรือศักยภาพของเราที่เป็นอิสระลักษณะของความเรียบง่ายแบบนี้มันจะค่อยๆถูกบ่มเพาะนะครับพอมันบ่มเพาะมากพอเนี่ยนะครับนะความ ความอิสระหรือศักยภาพของความอิสระของความคิดของพลังของร่างกายและจิตใจเนี่ยมันก็จะถูกฉายแววออกมาแล้วก็เมื่อนั้นแหละครับมันจะต่อยอดการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพชีวิตของผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสารเสพติดก็เหมือนกันนะครับนะถ้าหากว่าเขาเองได้ใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างมากพอนะครับแล้วก็ลองดูครับว่าในความเรียบง่ายตรงนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นปกตินะครับมีอะไรมีวงจรของการใช้ชีวิตที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ดีได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการฝึกตัวเองให้มีชีวิตที่เป็นปกติมันจะค่อยๆบ่มเพาะเรื่องนิสัยเรื่องวินัยในตัวเองฉะนั้นในช่วงแรกๆนะครับของการที่จะหยุดใช้สารเสพติดได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องค่อยๆบ่มเพาะชีวิตแล้วเราสังเกตนะครับว่าในการใช้ชีวิตที่จะให้หยุดเรื่องของการใช้สารเสพติดได้เนี่ยแท้ที่จริงมันไม่ใช่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยเคยเข้าโปรแกรมในการบำบัดฟื้นฟูชีวิตผมทำงานอยู่กับในแวดวงของการดูแลผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดนะครับฉะนั้นในการดูแลเนี่ยเขาก็จะไปดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันครับเช่นการนอนให้ปกตินะครับ3 ทุ่ม 4 ทุ่มเข้านอนนะครับ5-6 โมงเช้าเนี่ยตื่นแล้วครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มากมายไปกว่าการได้ดื่มน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมของการบำบัดฟื้นฟูนะครับเช่นอาจจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มหรือว่าฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานความรับผิดชอบนะครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นได้มีโอกาสออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งได้รับผิดชอบดูแลตัวเองนะครับมีเวลาส่วนตัวสักชั่วโมง2 ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในขณะที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูไปด้วยกันนะครับเสร็จ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็เข้านอนเนี่ยครับคือชีวิตของความเรียบง่ายเขาสอนให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจริงๆครับผมเจอในสถานบำบัดฟื้นฟูไม่ว่าจะในประเทศเราหรือในต่างประเทศก็ลักษณะทำนองนี้ครับฉะนั้นความเรียบง่ายแบบนี้นี่มันฝึกนิสัยฝึกวินัยแล้วมันจะทำให้เห็นพลังและศักยภาพที่จะไปต่อยอดการใช้ชีวิตนั่นคือพลังของการใช้ชีวิตที่ดีนะครับนั่นคือชีวิตและความเรียบง่ายที่ผมเองหยิบยกเอาตัวอย่างของผู้เขียนนะครับที่ไปเจอกับคุณลุงมานิตอุดมคุณธรรมวันนี้ก็ได้วางภาพกับการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ของผู้ที่ประสบกับปัญหาเรื่องสารเสพติดนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับกับการได้ทบทวนตัวเองแล้วก็หันกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจดูแลความสัมพันธ์กิจกรรมการงานการเรียนก็สามารถเดินต่อไปได้อย่างปกติครับนี่คือทั้งหมดในรายการ We Go Together ในวันนี้ครับซึ่งคิดว่าก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนรู้นะครับแบ่งปันแล้วก็ทำประโยชน์ร่วมกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็โปรดให้คะแนนได้นะครับ5 4 3 2 1 0แล้วแต่ความชอบนะครับแนะนำนะครับส่งข้อความแนะนำหรือให้กำลังใจมาได้นะครับและที่สำคัญคือช่วยสนับสนุนรายการด้วยการกดแชร์คนละแชร์นะครับเพื่อที่จะให้รายการนี้ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ